เอาเดปินมาจะได้เอามาเป็นหลักมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นอาวุธในการจะใช้ปราบมารที่ผมได้ปูให้นี่คือเมนหมดนะครับผมตัดในส่วนปลายไว้ก่อนมันเยอะไปครับแต่ว่าที่เอามาให้นี่ก็เพียงพอต่อความหมายว่าศีลเนี่ยไปถึงภายในได้ด้วยเป็นถึงสุญญตาก็สุญญตาตอนนั้นน่ะบัคติยสูตรข้อเดียวก็ถึงวิมุตติญาณทัสสนะแล้วจะได้ขยายความว่าผู้ถือศีลปฏิบัติศีลเรื่องของปฏิบัติศีลอย่างนี้ยกตัวอย่างข้อหนึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วมีสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดเวทนาแล้วก็อ่านเวทนายกตัวอย่างในเห็นง่ายๆคนนี้มันเขาไม่ชอบงูมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ชอบงูเจองูที่ไรไม่ได้ต้องฆ่าไม่ฆ่านอนไม่หลับต้องฆ่าตามฆ่าให้ตายแต่ก่อนมันเกิดต้องอ่านใจตัวเองว่าเออทำไมเราสัมผัสแล้วอันนี้ที่คนเกลียดกันชังกันสัมผัสกันก็จะต้องไอ้อยากตั้นหน้ามันอยากจะฆ่ามันอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านใจเราเองถ้าแม้ว่ามีเหตุในชาตินี้ที่ไปชอบหน้าเพราะมันแย่งขนมมาตั้งแต่ตรงนั้นตอนนี้ไม่ชอบหน้ามันเพราะมันแย่งแฟนเราอะไรก็แล้วแต่เราก็ดูเหตุยังไม่แย่งเหตุการณ์ขณะนี้ไปถึงไหนแล้วแฟนคือว่าเขาแย่งแฟนเขาแฟนผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้ชอบเราเขาก็ชอบคนโน้นอะไรก็ดูความเป็นจริงเหตุผลต่างๆถึงแม้ว่าแฟนก็จะชอบเราแต่คนโน้นเขาก็ไม่แย่งไปก็ตามเราจะไปโกรธไปเคืองเขามันก็ทุกข์ที่เราถ้าเราเองยังประสงค์ที่จะต้องมีแฟนอีกก็หาใหม่คนหญิงก็ไม่ไร้ทบายพุทธสาหาได้ไม่ไร้ทบายพุทธสาหาคุณภาพดีก็ได้เป็นคนดีเป็นคนงามเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ก็หาไปพากเพียรไปถ้าเราจะเอาอยู่ถ้าเราจะยังอยากได้สิ่งนี้ก็ไม่น่าจะต้องไปแย่งกันให้มันเกิดสงครามเกิดทะเลาะวิวาทเกิดแทนที่จะมีมิตรก็มีศัตรูก็หาเหตุผลไปต่างๆนั้นจนเราละนายคลายได้ฉะนั้นเราก็ดูว่าอาการที่เราไปยึดอย่างนั้นมันพาเราสุขหรือพาเราทุกข์มันพาเราสุขหรือพาเราทุกข์ไอ้ทุกข์เนี่ยนะมันพิจารณาง่ายนะมันจะรู้ว่ามันพาทุกข์เนี่ยเห็นง่ายแต่มันพาสุขแล้วจะนายคลายเนี่ยเห็นยากมันพาสุขสมใจแล้วจะนายคลายเห็นยากฟังใหม่ฮะบาลีตะกี้นี้ขอฟังใหม่อะไรคิดว่าอะไรเห็นยากครับอะไรเห็นยากทุกทุกง่ายทุกเนี่ยมันเห็นง่ายแต่ว่าถ้ามันเป็นอารมณ์สุขมันเกิดอารมณ์สุขมันจะเห็นยากพิจารณานายคลายยากถ้าความเห็นทุกเห็นความไม่สบายใจพิจารณาง่ายเห็นง่ายสิ่งที่คนไม่ต้องการอยู่แล้วแล้วเราจะไปงมทุกข์ไปยึดทุกข์นี่ไว้ทำไมมันจะเห็นเหตุผลเห็นความเป็นจริงได้ชัดขึ้นแล้วมันทำไมมันจะคลายพิจารณาเหตุผลพวกนี้หลักฐานหาเหตุหลักฐานทุกมุมบ่อย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 มันก็จะค่อยๆนายคลายเองถ้าไม่ทำมันได้แต่รู้ว่ามันพาเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เฉยไม่วิปัสสนาไม่ธรรมวิจัยไม่มีสติธรรมวิจัยยิ่งเกิดตอนนั้นเลยสัมผัสปั๊บเกิดอาการนี้จับอาการนี้แล้วก็พิจารณาปัจจุบันนี้มันจะได้ชัดกว่า
มันจะได้จริงกว่าปัจจุบันที่มีปัจจะอยู่มันเป็นความจริงความจริงอยู่ที่ปัจจุบันที่กำลังสัมผัสอยู่ความจริงผ่านไปเป็นอดีตไม่จริงอนาคตยังมาไม่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่จริงอ่ะจริงสัมผัสอยู่เข้าใจใช่ไหมอันเนี้ยมันไม่ยากเราถามว่าความจริงมีอยู่ที่ไหนปัจจุบันปัจจุบันที่ที่สั้นที่สุดที่มีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะปัจจุบันคุณอยู่กับอารมณ์แรงความจริงคือลมแรงไงครับก็คงอยากเรียนถามว่าทำตำราแล้วพอมาตัดนี่ฮะปัญหาของพวกเราความทุกข์ของพวกเราที่ไม่อยากเล่าเพราะว่ามันมองเห็นว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่ยอมละก็ไม่เป็นไรชีวิตต้องมีสิ่งที่อาศัยคุณอาศัยสิ่งนั้นอยู่มันก็ทำอยู่ก็ดีไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วแม่ยึดดีเป็นอุปกิเลสอุปกิเลสก็ต้องรู้ว่าดีก็ดีอันนี้มันซ้อนอาการซ้อนว่ามันดีแต่เราอาศัยดีแต่อย่ายึดดีเป็นเราเป็นของเราคุณมีดีได้ทำดีอยู่แน่นอนคนเราก็ต้องมีกรรมมีกิริยาที่ดีก็ทำดีอย่างพระพุทธเจ้าแต่เกิดทำสอนคนตลอดโดยประวัติเปล่าไปตลอดไม่รู้กี่แฟนต่อกี่แฟนก็เหน็ดก็เหนื่อยก็เมื่อยล้าทำลำบากแต่ท่านก็ต้องทำแต่ท่านก็มายืนว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราคำว่าไม่เป็นเราเป็นของเรานี่เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เรารู้ว่าอันนี้มันตัวจบแล้วมันก็มีมันก็ต้องยังไม่ตายมันก็ต้องทำดีนี้เราไม่สันโดษในกุศลเราไม่สันโดษในความดีก็ต้องทำแต่อย่ายึดเราเป็นเราเป็นของเราอันนี้นะมันละเอียดลึกซึ่งละเอียดลึกเป็นรอบก่อนเราจะยึดหรือเราจะไม่ยึดก็ตามมันเป็นของเราไหมถ้าคุณไปอย่าไปทำใจในใจให้มีอาการของการยึดเราเป็นเราเป็นของเราแต่กรรมที่เราทำก็เป็นอันทำมันต้องเป็นของเราเพราะเราทำคุณจะทำชั่วมันก็ต้องเป็นของเราคุณจะทำดีกรรมกิริยาดีมันก็ต้องเป็นของเรากรรมสักกรรมปัญหาคือว่าคราวนี้ถึงจะยึดเนี่ยหมู่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีหมู่ไม่เห็นด้วยเราก็ต้องพยายามให้หมู่เข้าใจทำให้เห็นนะพยายามให้หมู่เข้าใจและเห็นว่ามันจำเป็นแต่ถ้าเผื่อว่ามันดีแต่มันไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องทำมันไม่จำเป็นมันดีแต่มันไม่จำเป็นไม่เหมาะสมกับกาลมันไม่ควรจะทำมันดีเราก็ไม่ต้องทำแม้มันจะดีจะทำมาทำไมอ่ะมันก็ดีหรือว่ามันดีนะแต่คนไม่เห็นคนยังไม่รู้ว่าไอ้นี่มันดีนะเราก็ต้องทำให้มันเกิดมาขึ้นมาให้คนเห็นว่ามันดีจริงๆนะยืนยันจนคนตาบอดเห็นได้จนคนตาบอดยอมจนคนตาบอดเห็นแล้วโอ้ท้องฟ้าสีฟ้าเห็นแล้วรู้ว่ามันผิดนะครับรู้ว่ามันผิดใช่เรารู้ว่ามันผิดมันไม่ดีก็ต้องล้างก็ต้องกำราบก็ต้องอยู่อย่าท่ามห้ามปรามตำหนิติเตียนด่าว่าเรารู้ว่ามันผิดแต่ว่าต้องยอมเขาอันนี้ก็เป็นการก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเขาจะทำเราไปห้ามไม่ได้เขาดันทุกรังอยู่เราก็ทำไงได้เราก็ดันสุรังไปได้ก็เท่าไรก็เท่านั้นดันสุรังมันสู้ดันทุกรังได้แล้วก็ดันทุกรังมันมุทุมันมุทะลุมันทะลุมีคนบอกว่ายอมเลยยอมให้ถึงที่สุดสุดท้ายเลยเกิดอะไรขึ้นต้องติดคุกไปย่อมไม่ทราบว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอก็คุณเห็นคุกเป็นที่อยากอยู่ง่ายคุณเขาเข้าไปจนได้สิดังนี้แหละถ้าเป็นลูกเราหลานเราก็โอ้โหเดือดร้อนใจแล้วมันจะดันพวกเราไปติดคุกจนได้ไงพวกนี้เนี่ยพ่อแม่เขาไม่กลัวลูกจะติดคุกกับยายรุ่งยายคุณนายกวินอะไรไม่ใช่เขาติดคุกให้เราเนี่ยติดคุกก็คุณจะโง่อย่างนั้นจะแล้วไปเถอะคุณโง่ก็เราก็ไม่อยากยอมแต่ว่า
คนเรานะมันตายเป็นตายอย่าว่าจะยอมนะมันคนบางคนเนี่ยตายเป็นตายตายเป็นตายหรือเพื่อความเด่นเพื่อความเด่นกูก็ต้องทำยังไงกูก็ต้องทำเพราะมันเด่นนะเป็นลูกแต่ทำซ้อนใช่เป็นปิ้นเป็นลุ่มอะไรเนี่ยจะคุกยังไงนะมันเด่นมันเด่นเขาเด่นนะทุกวันนี้เขาเด่นทั่วประเทศเลยใครก็รู้จักใหญ่บิ๊กปิ้นเรียกบิ๊กเลยบิ๊กเขาเรียกบิ๊กหมดสั่งสั่งกดตาออกหมดสั่งบิ๊กปิ้นรุ่งในภาษาอังกฤษอะไรนะเรนโบว์เออเรนโบว์โอ้โหบิ๊กเรนโบว์ถูกส่งอิทธิพลของโลกมันเป็นโบของฝนเนาะเรนโบว์นี่เป็นโบของฝนเนาะเป็นโบของฝนเป็นดิปปินของฝนเป็นดิปปินที่ไปผูกไว้ที่ฝนดิปปินไปผูกไว้ที่ฝนถ้ายังไม่ผูกยังเป็นโบนะมันแค่เป็นดิปปินมันต้องตามทุกขั้นตอนถ้าเป็นแค่ดิปปินยังไม่ผูกก็ยังไม่เป็นโบถ้าเป็นดิปปินไปผูกเข้าก็เป็นโบถ้าฝนไม่มาโบก็ไม่มีฝนไม่มาโบก็ไม่มีมีเพลงอะไรโบมาค่ะโบค่ะนุ่นค่ะเจนค่ะมากับเจนแล้วมากับนุ่นเนื้อเพลงไม่มีอะไรมากเลยแค่รันรันลาแค่นั้นแหละร้องหลับกันแล้วก็ให้คุณยายอายุ70-80มาแสดงเป็นนุ่นเป็นโบเป็นเจนมันก็เล่นป้ายให้มันดูขำๆกันขันคนก็ดูสนุกสนานไอ้ดูการเล่นของพวกอีสานเนี่ยดูแล้วโอ้ยมันเล่นมันคิดหาวิธีท่าทางครีเอทออกมาน่าสงสารดูแล้วบางทีก็เลอะเทอะสกปรกมันเหมือนโอ้มันนอกมันนอกอะไรต่างๆจริงๆนะดูแล้วนักเวทีวิธีใหญ่นะวิธีใหญ่แล้วก็เล่นกันพวกมันนองเป็นสนเด็ดเลยนะโอ้โหกลีลาแสงมีเท่าไหร่สีมีไรใส่เข้าไปยิ่งกว่างิ้วงิ้วสู้ไม่ได้เรามันมีทางมันเยอะแต่งลิเกทั้งนั้นยังไม่ก่อนโอ้โหเขาเช่าสมทำสิ่งไปแสดงมาแล้วปรากฏว่าลุงครับพี่เนินชันมันไม่เห็นสะพานชนสะพานลอยไปอีกฝั่งนึงเลยเออข้ามเลยข้ามมาเลยรถบรรทุกรถไม่พังแต่ประกบคนตายคนแหลกรถไม่พังเดี๋ยวบริษัทรถได้รถกดน่าสงสารจริงๆเลยมันชนเต็มที่เลยแล้วก็ลอยไปฝั่งเป็นข้ามเลยมาลำบิ้นไม่บาดเจ็บเลยใช่ไหมบาดเจ็บสาหัสเยอะไหมคะ10คนนั่งมา10คนก็เจ็บทั้ง10คนลำซิงเลยขี่ลำซิงเลยนั่งรถซิงเลยซิงรถคานมันลงมันมองไม่เห็นมันเราแบบมันคืนย้อนกลับจากงานแล้วครับกลับขาไม่เมื่อยอะไรเลยไปกลับเพียงคืนก็ไม่เมื่อยอะไรขาไปก็น่าจะจำได้นะแต่ประเด็นที่ท่านเปิดในทางนี้จริงๆแล้วพวกเราถ้าไม่ค่อยได้มาทบทวนเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมฐานกดข่มไหมพอทุกขึ้นมาแล้วตัดไปเลยตัดไปเลยมันไม่ค่อยหยิบออกมาต้องหยิบมาพิจารณาธรรมวิจัยคำว่าธรรมวิจัยไม่ค่อยใช้กันสำคัญที่สุดเราธรรมวิจัยคุณต้องวิจัยแยกโดยเฉพาะวิจัยให้รู้ความไม่ดีหรือกิเลสโดยเฉพาะเนื้อหาแท้ก็คือกิเลสหัวใจมันก็คือต้องเจอกิเลสถ้าวิเคราะห์วิจัยแล้วจิตเราสะอาดนะจิตเราไม่มีจิตเราไม่มีกิเลสผสมเข้ามาเลยเราจะได้รู้จักปริสุทธาเราจะโอ้จิตปริสุทธาเป็นอย่างนี้เองเนาะกิเลสหนึ่งตัวกิเลสหนึ่งเรื่องสัมพันธ์เหตุตัวนี้แล้วกิเลสเกิดจากอันเนี้ย
ควิดเนี่ยสัมผัสอันนี้แล้วกับจิตเลยอ่านวันนี้น่ากินอาการน่ากินเกิดสัมผัสแล้ววันนี้อาการไม่น่ากินทำมายังไงวะวันนี้อ่านอาการให้รู้อาการวิจัยมันออกมาทำไมเราจะต้องมีน่ากินไม่น่ากินน่าอยากไม่น่าอยากเราก็ต้องพิจารณาอ๋ออาการไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้เอง